แบบเดียวกันเอลองร้องเพลงจีนกล่อมลูกดูสิสมัยก่อนนี่ที่โอเดียนหรือออกกินกองโอ้ยกินกองจ้อเหล่าเตียอาบุญอาบุญอะไรตาเฮียไอเฮียตาผูกผู้ฉีตือชัวค่อยวูสีวูแทเบ๊กเกียโอเคเข้าใจสมัยก่อนนี่ไปซื้อของที่โอเดียนอะไหล่รถยนต์เนี่ยทุกห้องแทบทุกห้องเลยเนี่ยกลางวันเนี่ยเสียงตามสายเนาะเพลินนะโดยมากจะร้องเพลงไทยกล่อมร้านนะโอเคดีแล้วครับตอนที่ยุคนู้นสมัยนู้นร้องเพลงแล้วก็มองไปยังหลังบ้านมันยังหนุ่มอยู่เข้าใจไหมมองไปหาหมวยไม่เจอหรอกครับเจ๊ครับเล่าสวนวังให้เจ๊หรอกให้มันขนมให้มันขำให้มันตลกปกฮาหน่อยพวกนี้นะแต่โอเคนะนี่ปึ๊บเห็นไหมมันจะเบาตัวจริงๆนะมือผมไม่ได้นะลูกไปไหนมันจะเบาไปหมดนะครับดูตาจะสว่างต่อไปนี้อันนี้หักมา10 กว่าปีอันนี้หักมาได้ต่อ2 ปีได้ข้างนี้ลมไปใส่รองเท้าอย่าเกรงนะครับผมจะทำให้มันสบายนี่นะผมจะรู้ว่าพลังผมจะช่วยให้ได้สบายข้อสบายแขนนะครับเราไม่ได้ไปทำกระดูกกระเดี่ยวผมทำเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมากกว่าใช่ไหมใช่เนี้ยใช่ไหมอ้าวสะบัดมือซิเบามือไหมใช่ไหมเบาป่ะจะเบาอ้าวต่อไปนี้ก็คือเรื่องของตาสว่างมันแพ้แสงมองไปมัวหมดเลยมองอะไรไม่เห็นมัวเดี๋ยวนี้มัวนะมัวไหมเดี๋ยวนี้ยังมัวอยู่ยังมัวนะคอยดูนะผมช่วยก่อนแล้วผมจะบอกให้รู้ให้ผมช่วยก่อนค่อยๆหายใจหายใจเองคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้แม้ว่าจะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะโทษครับโทษครับถึงตาแม้ว่าผมจะช่วยแม้ผมจะหายใจแทนไม่ได้แต่ผมช่วยหายใจให้ปลอดโปร่งโรคเบาได้นะพลังผมจะเป็นอย่างนั้นพ่อครับพ่อครับโทษครับจะเบาหัวมากนะครับนี่ถามว่าผมจะหายใจช่วยหายใจนะครับค่อยๆหายใจเองนะผมจะช่วยปึ๊บโทษครับปั๊บมันจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์จากลูกหงอกมันขนาดนี้ใช่ไหมโทษครับนี่เนี่ยโยกเย้ปึ๊บหลังถามว่าเบาหัวตาสว่างโร่ไหมที่ว่าฟ้ามัวๆนั่นนะดียังใสยังหนุนมองใสไหมยัง
ยังมัวอยู่นะยังมัวอยู่เนาะอ้าวลืมตาอีกทีนึงปึ๊บลืมตาไว้มองโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโทษครับเป็นไงสว่างแจ้งจางปางไหมก็ยังมัวนะดีขึ้นไหมสักนั้นน่ะเขาก็ยังมัวอยู่อ่ะไม่ดีขึ้นเลยเหรอไม่ดีขึ้นแน่นะไม่ดีขึ้นแน่นะยังมัวไม่ดีขึ้นแน่นะยังมัวไม่ดีขึ้นแน่นะตอบคำถามร้อนแล้วบอกนะครับหลับตาไว้ก่อนไม่ต้องลืมตานะครับร้อนแล้วบอกนะครับกระพริบตาได้เลยครับลืมตากับพริบตากับพริบตากับพริบตาทำไปเลยครับร้อนแล้วบอกนะครับกระพริบตาลืมตากับพริบตากระพริบตาลืมตาสว่างยังครับยังค่ะฮะยังเลยยังมัวเหรอเฮ้ยเอางี้ดีกว่ามัวมากกว่าเดิมป่ะมัวมัวมากกว่าเดิมไหมมากกว่าหน่อยเฮ้ยจริงเหรอเอาไงคะเนี่ยเอาเห็นหน้าผมไหมทั้งนั้นเห็นเห็นลายมือผมไหมเนี่ยเห็นกับมือไม่เห็นลายเห็นลายมือตัวเองไหมครับเห็นกับมือไม่เห็นลายไม่เห็นลายนะโทษครับลองลืมตาดูสิมีตามองไปมองกว้างผมก็ไปใส่หมอตาดูสิเคยไปวัดสายตาไหมครับเคยเมื่อเดือนที่แล้วไปไปบ้านที่โรงพยาบาลเหรอแล้วหมอเขาว่าไงครับต้อลมหมอว่าต้อกระจกเหรอจะนัดผ่าใช่เหรอนัดผ่าปีหน้านะเหรอแต่ว่าเดือนมีนาปีหน้าโอเคเอาละสองมือเปล่าช่วยได้แค่นั้นเนาะนะครับสองมือเปล่าช่วยได้แค่ไหนค่อยนั้นเนาะเอาแค่นั้นเนาะโอเคนะใครก็หนักหรือไม่ประกันปกติมันก็จะผ่านนะผมไม่ทำให้ลูกตาหรอกครับผมทำแค่รอบตานะครับที่ทำได้แค่รอบตาอย่างเดียวโทษครับโทษครับผมจะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทโทษครับป๊าบมีปวดฟันบ้างไหมเนี่ยมันฟังมันผูกปวดไหมบางทีเคี้ยวของแข็งๆก็ปวดโอ้ครับผมคำถามสุดท้ายเลยนะแง่คำถามสุดท้ายเลยนะถามว่าเบาหัวไหมครับเบาไหมหัวอย่าเพิ่งมาเรื่องตาถามว่าเบาหัวไหมครับหัวก็เบาเหมือนปกติอ่ะปกติเสร็จเลยผมเบากับปกติไม่รู้จะว่าไงมีต่างจากปกติไหมท่านเนี่ยหัวมีต่างไหมครับตอบแล้วมันงั้นไปต่อไม่ได้ก็เหมือนเดิมไงเหมือนเดิมตกลงมีอะไรดีได้สองมือเปล่าที่ใช้มาขนาดนี้ถามว่ามีอะไรดีขึ้นส
ของมือเปล่าที่ช่วยมาขนาดนี้ถามว่าที่ผมใช้เวลามาขนาดนี้แล้วมีอะไรดีขึ้นไหมร่างกายก็เหมือนเดิมไม่ดีขึ้นเลยครับเหมือนเดิมจะขนาดนี้ตามัวเป็นต้อกระจกเบาหวานเบาเปรี้ยวอย่างนี้แล้วไม่ดีขึ้นเนาะแน่ใจนะคำถามอีกเกือบสุดท้ายแล้วกันนะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งไหมครับก็โล่งก็หายใจโล่งปกติโล่งปกติปกติก็โล่งอยู่แล้วใช่ไหมโล่งเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นเลยเนาะแน่ใจนะเอาไงผมจะไปไงลุงออกจะไปไงวะเนี่ยลุงออกเจอทางตันแล้วเว้ยมันชาเท้าเวลาใส่รองเท้ามันชาเท้าชาฝ่าเท้าเอาละสิงานเนี่ยรู้สึกไหมเนี่ยฝ่าเท้ารู้สึกนะรู้สึกนะเอาว่าเอาโทษครับเอ๊ะถามว่าหายชาไหมเนี่ยถูกับพื้นดูสิถูกับพื้นดูสิถูถูไปถูมาหนักหายชาไหมตอบได้แล้วดีขึ้นไหมหายชาไหมก็ดีขึ้นหน่อยดีขึ้นแน่นะแน่นะแน่นะเบาหัวไหมครับตอนนี้หัวก็ปกติไม่เปลี่ยนแปลงนะสรุปแล้ววันนี้อยู่ด้วยกันตั้งนานหลายนาทีนะอยู่ด้วยกันนานหลายนาทีอยู่ด้วยกันนานหลายนาทีมีอะไรที่ดีขึ้นอยู่ด้วยกันหลายนาทีนี่ก็เห็นปกติไอ้นี่ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ตัวล่างอะนะยังไม่เคยชัดเท่าไหร่ยังอ่านไม่ออกว่าตัวอะไรเอาละอย่าพูดเยอะมาก อยู่ด้วยกันหลายนาทีตั้งแต่ศีรษะจนเท้าถามว่ามีอะไรดีขึ้นบ้างก็เห็นก็ยังเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมนะแปลว่าไม่ได้ขึ้นนะงั้นลุงออกยอมเพราะว่าใช้เวลาขนาดนี้ยังไม่รู้สึกว่าดีขึ้นก็ต้องยอมแหละแกนะเองต้องใช้เวลาป่ะก็ดูครั้งที่สองครับนะครั้งแรกมันอาจจะตื่นเต้นตกใจก็ได้มันไม่เคยรู้จักกันเนาะแปลว่าวันนี้ก็นึกว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกันก่อนโอเคนะ3วัน5วันผ่านไปค่อยว่าทีนึงเชื่อว่ารอบที่2น่าจะรอบที่2น่าจะดีขึ้นเพราะการโต้ตอบในการพูดจากันเนี่ยนะฮะมันต้องอาศัยสื่อพวกนี้ด้วยในการประกอบการพิจารณาโอเคนะสรุปแล้วถามสุดท้ายเลยฝ่าเท้าดีขึ้นมั้ยครับที่บอกว่าชาคือมันจะดีขึ้นหน่อยโอเคยังก็ยังพอมีพอมีร่องร้อยโอ้โหแล้วลุกแล้วพอจะไปกันยนแล้วฮะเราอยู่ที่ตอนนั้นบอกว่าผมยอมแพ้แล้วนะโอเคนะผมยอมแพ้แล้วต่อโอเควันนี้ผมยอมแพ้แล้วนะโอเคนะอย่างนี้ผมก็ต้องรู้ว่าเออมันดีขึ้นหนึ่งมันจะยังดีวะดีวะโอเคไหมเพราะว่าถ้าจะสัมผัสคนมาวิกี่หมื่นคนนั้นผมบอกว่ามีคนเดียวที่ไม่รู้สึกอะไรตลอดมาโอเคไหมก็เอาเป็นว่าวันนี้สัมพันธไมตรีแค่นี้เนาะสิ่งที่มันดีขึ้นก็คือฝ่าเท้าต้องแบบว่าแว่นถามลูกสาวลูกสาวก็ฟังตลอดโอเคไหมโอเคนะลูกสาวก็นั่งวิจัยข้างหลังหนึ่งโอเคนะครับวันนี้บอกคอยดูนะตามัวตายก็ว่ากันไปอยากมองเห็นและหายชานะครับโอเคมันดีขึ้นเศษหนึ่งส่วน 2% กันแล้วกันง่ายดีก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับคือชีวันถึงใจเย็นลูกสาว